ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสวมกอดตอเรสหลังเจลีกนะครับหลังเจลีกเกมล่าสุดก็เป็นของชนาธิปนะครับสงกสินที่เข้าไปสวมกอดนะครับตอเรสนะครับแช่งระดับโลกทีมนะครับแข่งกับซางันโตสุนะครับเรามาดูรายละเอียดของถือว่าเป็นมิตรภาพหลังเกมที่กลายเป็นที่กล่าวถึงสำหรับชนาธิปสงกสินมิดฟิลด์นะครับชาติไทยสังกัดฮอกไกโดคอนสแตนเต้ซัปโปโรแล้วก็ฟานันโดตอเรสนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติสเปนของซางันโตสุโดยหลังเกมนะครับที่เจ้านกูเปิดบ้านเอาชนะซางันโตสุไป3ประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนักเตะทั้ง2คนนะครับก็เดินเข้าไปทักทายกันก่อนที่จะเข้ามาสวมกอดกันสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลในบ้านเราและกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งดาวเตะทีมชาติไทยวัย25ปีนะครับก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวในอินสตาแกรมสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆหลายต่อหลายคนที่ได้เห็นภาพกอดกันของแข้งขวัญใจอย่างไรก็ตามนะครับดาวเตะกระทิงดุวัย35ปีเตรียมที่จะแขวนสตาร์โดยได้ประกาศอำลาสนามอย่างเป็นทางการที่ในกรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนว่าจะยุติการค้าแข้ง18ปีในเดือนสิงหานี้และในเกมที่จะพบกับวินซิลโกเบจะเป็นการลงเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับก็ไม่เป็นไรมันเป็นวิถีการค้าแข้งของนักฟุตบอลนะครับเมื่อถึงวัยอันโรยรานะครับก็ต้องแขวนสตาร์ไปแล้วก็เมื่อถึงช่วงเวลาที่ตอเรสพีคเนี่ยโอ้โหเขาเป็นผู้เล่นที่มีเป็นนักเขาเรียกอะไรเพชฌฆาตนะครับเพราะว่าอยู่เป็นกองหน้าที่ยิงประตูได้คมกริบมากนะทีนี้มาดูอีกนะครับอีกข่าวหนึ่งเขาก็บอกว่าประตูย้ำชัยชมกันอีกทีชนะทิพย์กับลูกแอสซิสต์ที่3ในลีกฤดูกาลนี้นะครับเราก็มาดูนะครับชมอีกครั้งหนึ่งกับลูกแอสซิสต์ของชนาธิปสงกสินที่เป็นประตูปิดท้ายให้กับต้นสังกัดคอนสแตนเต้ซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะซางันโตสุไป3ประตูต่อ1โดยลูกนี้เกิดขึ้นในนาทีที่84เพเมเกอร์ที่ทีมชาติไทยพาบอลขึ้นมาจากกลางสนามดึงแนวรับของโตสุมา2คนก่อนจ่ายออกไปด้านขวาให้มุซาชิซูซูกิดาวยิงลูกขึ้นจาเมกาญี่ปุ่นได้แต่งบอลนะครับโดยไขว้บอลจากเท้าขวามาเท้าซ้ายแล้วก็ซัดตรงตะข่ายอย่างสวยงามซึ่งแอสซิสต์นี้ถือว่าเป็นลูกที่3ของเจ้าเจชนาธิปสงกสินฤดูกาลนี้เจ้าตัวนะครับของเจ้าตัวด้วยพร้อมพาทีมขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่5ของตารางมี17คะแนน27คะแนนนะครับแล้วก็แข่งไปแล้ว16นัดนะครับครับนี่ก็เป็นข่าวนะครับที่นำมาฝากกับบรรดาพี่น้องและท่านผู้ชมนะครับว่าในการแข่งขันฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเกมระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรและก็ซางันโตสุนั้นนะครับในช่วงครึ่งแรกฝนตกลงมาการคอนโทรลบอลเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าในเรื่องของชนาธิปแล้วเขาถือว่าชอบนะครับในสนามลักษณะแบบนี้เพราะว่าเวลาที่แตะบอลและสปีดไปเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วฟุตบอลเนี่ยจะไม่หนืดทำให้เขานั้นไม่ได้ใช้พละกำลังในเรื่องของการลากบอลไปมากนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่คอนสแตนเต้ซัปโปโรนั้นคว้าชัยมาได้นะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าชนาธิปนั้นเจ็บขาซ้ายนะครับอีกแล้วนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าอาจจะต้องพักถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะครับชนาธิปอาจจะพลาดแข่งลงสนามพลาดลงสนามเนี่ย3-4นัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจนะครับส่งกำลังใจไปให้เจชนาธิปนั้นหายไวๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย